เมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาของวันศุกร์ที่22พฤษภาคมได้เกิดเพลิงไหม้กุฏิหลวงพ่อสุดใจรถดับเพลิงมาดับไม่ทันระหว่างนั้นลูกศิษย์ได้นำองค์ท่านส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแต่ท่านได้ละสังขารแล้วจึงนำองค์ท่านกลับวัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปขอน้อมกราบส่งองค์ท่านสู่แดนนิพพานกราบกราบขอน้อมกราบส่งองค์ท่านสู่แดนนิพพานหลวงพ่อสุดใจทันตมโนชาตะ14ตุลาคม2487มรณภาพเมื่อ14นาฬิกา10นาทีวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2563รวมสิริอายุ76ปีพรรษาที่48ประวัติปฏิปทาขององค์หลวงพ่อสุดใจทันตมโนนามเดิมขององค์ท่านชื่อสุดใจชาวสมุทรบิดาชื่อนายวิงมารดาชื่อนางปุ่นท่านถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่14ตุลาคม2487ตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน11ปีวอกภูมิลำเนาของท่านอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทคณะพัฒนาการเศรษฐกิจจากสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้าท่านได้เข้าอุปสมบทเมื่อวันที่25มีนาคม2516ณวัดอโศการามตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีพระราชวรคุณหลวงปู่สำรองคุณวุฒโตภายหลังได้รับแต่งตั้งเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระเทพโมลีเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อทองจันทร์สิริเป็นพระกรรมวาจารย์หลวงพ่อปิ่นตันติธรรมโมเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อบวชแล้วในพรรษาแรกท่านได้อยู่ศึกษาอบรมกับหลวงปู่อ่อนยานสิริวัดป่านิโคธารารามอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีจากนั้นในพรรษาที่3ท่านก็ได้มาศึกษาอยู่อบรมกับหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีจนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลาเกือบ40ปีสำหรับพระอาจารย์สุดใจท่านตามโนซึ่งเป็นพระที่อยู่วัดป่าบ้านตาดทำงานและดูแลหลวงตามหาบัวมาอย่างยาวนานหลวงพ่อสุดใจทันตมโนเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดผู้ดำเนินปฏิปทาตามรอยธรรมคำสอนจากองค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอย่างเคร่งครัดท่านเป็นที่ไว้วางใจจากองค์หลวงตาดังจะเห็นได้ว่าท่านเป็นผู้เดินบาทแทนหลวงตาคือตลอดระยะเวลากว่า10ปีเส้นทางกว่า1กิโลเมตรไปกลับบริเวณหน้าวัดป่าบ้านตาดทุกๆเช้าที่ท่านพระอาจารย์สุดใจเดินถือบาตรขององค์หลวงตามหาบัวเมตตาโปรดสัตว์รับบิณฑบาตญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาจำนวนหลายร้อยหลายพันคนที่กรูกันเข้ามาใส่บาตรของหลวงตามหาบัวที่ท่านเป็นตัวแทนถือบาตรด้วยความเมตตาและไม่ระย่อท้อถอยท่านรับบาตรจนเต็มแล้วถ่ายออกรับบาตรจนเต็มแล้วถ่ายออกอีกเพียงเพราะท่านเคารพธรรมจากพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตามหาบัวและยินดีในศรัทธาของมหาชนที่มุ่งหน้ามาใส่บาตรกันทุกเช้าแม้จะมีพระหลายรูปไปปลีกวิเวกแต่พระอาจารย์สุดใจก็ยังคงอยู่กับหลวงตาจนวาระสุดท้ายขององค์หลวงตาท่านมีนิสัยเป็นคนพูดน้อยถ่อมตนแต่ทำงานอย่างเอาจริงเอาจังและได้รับความไว้วางใจจากองค์หลวงตามหาบัวให้ดูแลเรื่องหนังสือธรรมะต่างๆโดยหนังสือหลวงตาเกือบทุกเล่มตลอดถึงการเทศน์ต่างๆที่ลงในเว็บหลวงตา www.hlwangta.comจะต้องผ่านการตรวจทานจากท่านทั้งหมดดังคำกล่าวที่หลวงตามหาบัวเคยเทศไว้ว่าอย่างเราเทศทางนี้ไปทางนู้นก็ให้ท่านสุดใจตรวจอีกทีหนึ่ง
เพราะท่านสุดใจรู้เรื่องของเราดีการพูดการจาแง่หนักเบาท่านสุดใจเข้าใจเรื่องเราเพราะเป็นพระปฏิบัติด้วยกันถ้าภาคปริยัติกับปฏิบัติไปตรวจกันไม่ได้เรื่องภาคปริยัติไปอย่างหนึ่งภาคปฏิบัติไปอย่างหนึ่งถ้าเป็นภาคปฏิบัติตรวจภาคปฏิบัติเข้าใจทันทีก่อนที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนท่านจะละสังขารท่านได้จับมือท่านพระอาจารย์สุดใจท่านตามโนแล้วเมตตาพูดว่ามือของครูอาจารย์กับมือของลูกศิษย์ลูกหาญาติมิตรเพื่อนฝูงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใช้แทนกันได้ไว้ใจกันได้ต่อมาเมื่อวันที่30มกราคม2554องค์หลวงตามหาบัวได้เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานณวัดป่าบ้านตาดหลังจากนั้นจึงได้มีการแต่งตั้งท่านพระอาจารย์สุดใจทันตมโนเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีแทนองค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนโดยมีพระราชวรอลังการหลวงปู่สิงห์อินทปัญโยวัดโพธิสมพรเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีการมอบตราตั้งให้พระอาจารย์สุดใจทันตมโนรักษาการเจ้าอาวาสลงวันที่7เดือนกุมภาพันธ์2554ที่ศาลาการประเรียนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพอบวชเริ่มภาวนาใจได้รับความสุขสงบเย็นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนึกย้อนถามตัวเองว่าถ้าเรานั่งอยู่มีคนเดินมาด่าเราเราจะโกรธไหมคนทั่วไปที่ไม่รับการฝึกอบรมจิตมาย่อมมีความโกรธเป็นธรรมดาแต่คนที่ได้รับการฝึกฝนมาจะไม่โกรธกลับสงสารว่าเขาไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริงเขาน่าสงสารถ้าเรารักตัวเองเราจะไม่ส่งจิตออกไปให้ใจโกรธแต่จะมีสติรักษาจิตให้มีความสุขสงบเย็นคนเรามันก็เหมือนมีงานอยู่ตลอดเวลาแหละนะหมดพรรษาแล้วใครอยากจะไปอยู่วิเวกก็ไปได้คือพระเราที่จะอยู่ไปวันๆหนึ่งแบบคารวาสเขาก็ไม่ได้นะนับวันมันจะมีภาระมากขึ้นพรรษาก็มีมากตามไปด้วยหน้าที่ของเราที่ต้องปฏิบัติต่อตัวเราเองอย่างน้อยให้มีความสงบเป็นที่พึ่งของใจมันก็อยู่ได้ถ้าไม่มีเลยนี่มันก็จะคว้าเอาเรื่องทางโลกมาปฏิบัติกันในสายตาของครูบาอาจารย์ก็จะมองว่ามันไม่เป็นการดีเลยที่จะเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าออกบวชก็มุ่งที่จะชำระล้างกิเลสที่มีอยู่ในใจขององค์ท่านให้ออกไปให้หมดท่านเห็นอะไรไม่ว่าต้นไม้ใบหญ้าหรือคนท่านก็จะตีเข้ามาหาตัวเป็นธรรมสอนเสมอว่าโลกนี้มันเป็นโลกที่ไม่เที่ยงนะมีกฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเขาบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาแล้วมนุษย์เราแต่ละคนไม่ใช่ว่าอายุจะยืนยาวอะไรนักหนาแล้วก็บอกไม่ได้ด้วยว่าคนแก่จะต้องตายก่อนวัยเด็กเสมอไปเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิตลงเกิดโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนทำให้ตายก่อนวัยอันควรท่านจึงสอนว่าอย่าประมาทในคุณงามความดีอย่าคิดว่าทำน้อยนิดมันจะไม่ให้ผลเมื่อทำอยู่บ่อยๆมันก็จะติดเป็นนิสัยแล้วสิ่งเหล่านี้แหละที่จะชักนำเราให้พ้นทุกข์ไปภายในวันหนึ่งแน่นอนทำอะไรก็พยายามนะทำเอาจริงเอาจังผู้ปฏิบัติทางด้านธรรมะมันจะเอานิสัยทางด้านนั้นมาใช้แล้วคนที่จริงจังคือว่ามีการตั้งสติความรู้อยู่กับสติไม่คลาดเคลื่อนไปไหนจิตที่มันฟุ้งซ่านที่เคยมีอยู่มันต้องสงบลงได้อย่างแน่นอนเมื่อจิตเราเกิดความสงบเพียงครั้งแรกเท่านั้นแหละมันก็จะมีความตื่นเต้นแล้วยิ่งสงบเข้าไปหลายครั้งหลายหนได้ความสว่างกระจ่างแจ้ง
มันก็จะเกิดขึ้นเราถึงว่าจิตมันเริ่มสัมผัสกับธรรมแล้วต่อจากนั้นความขี้เกียจขี้คร้านในการที่จะทำความภาคเพียรมันก็จะค่อยๆจะหมดไปหมดไปแล้วเราก็จะมองเห็นว่าเฮ้ยตัวขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยมันเป็นกิเลสโดยแท้เลยซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยคิดไม่เคยนึกนะพอจิตเจริญขึ้นมันมีความสงบของมันเป็นปกตินี่เวลาเดินจงกรมมันก็จะขยันเดินเดินไปบางทีก็นึกว่ามันแค่ครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงบางทีเดินไป3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็มีเมื่อมีความสงบจากนั้นมีโอกาสก็ก้าวทางปัญญาพิจารณาสิ่งทั้งหลายลงไปสู่ไตรลักษณ์จนกระทั่งถึงสุดท้ายที่มันถอดถอนได้สุดหมดกิเลสและไอ้ความทุกข์ของใจที่มันหมดกิเลสแล้วมันหาอะไรเทียบไม่ได้นะแล้วก็จะสามารถรู้ได้ด้วยตนเองได้ว่าจะไม่กลับไปเกิดอีกแล้วโอวาทธรรมคำสอนหลวงพ่อสุดใจทันตมโนวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีให้หมั่นทำความดีเอาไว้เรื่อยๆเป็นนิสัยอย่าประมาทเมื่อถึงวันสุดท้ายของชีวิตแล้วเราก็จะไม่กลัวตายเพราะเรารู้แล้วว่าเมื่อตายแล้วเราจะไปอยู่ไหนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวตายกราบ